ทางวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพื่อบันทึกเรื่องราวของท่านเอาไว้ให้อยู่ต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการจากนั้นคุณต๊อดเมื่อสมัยเด็กๆเรียนที่ไหนเรียนโรงเรียนวัดพระบรมธาตุพระบรมธาตุแล้วก็โรงเรียนเมืองกำแพงเพชรปัจจุบันก็ราชการแล้วก็ไปต่อวิทยาลัยครูกำแพงเพชรพิทยาคมอ๋อที่นี่หมดเลยที่นี่หมดยาวเลยวิทยาลัยครูกำแพงเพชรผมไม่ได้ย้ายไม่ได้ไปไหนกับเขาเลยเรียนที่นี่จนจบวิทยาลัยครูกำแพงเพชรเลยจบปริญญาตรีแล้วไปบรรจุที่ไหนบรรจุที่อำเภอคลองขุงโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงแล้วจะพักปีแรกไม่เข้าไม่ต้องเสียเงินค่าเทอมต่อจากนั้นก็ยอดฝีมือย้ายไปอำเภอสันนุกพอมีครอบครัวแล้วเขาชวนย้ายไปทางโน้นกลับไปก็เลยไปอยู่นครสวรรค์กี่ปีแล้วครับนี่ตอนนี้ลูกผมก็อายุ25ปีโอ้ยาวเลยนะไปอยู่นานเลยนะ25ปีครูต๊อดเนี่ยเมื่อเรียนหนังสือเนี่ยครูต๊อดชำนาญเรื่องเหล่านี้อยู่ป่ะเรื่องภูมิปัญญาไทยตั้งแต่อยู่ประถมทำได้ตั้งแต่อยู่ประถมแล้วใช่ไหมฮะทำใบสีทีแรกทำใบสีทำใบสีงานตั้งศาลพระภูมิทำขวัญนาคอะไรเนี่ยผมเคยไปทำใบสีให้เขาให้20บาททำเดียวเลยใช่ไหมทำเดียวหรือว่าทำคู่กับผู้ใหญ่เมื่อก่อนมีผู้ใหญ่บ้านนครชุมนี่เหลือผมคนเดียวครับผมส่วนพิธีการทางศาสนาฮะพิธีศาสนานี่ผมติดมาจากวัดบรมธาตุนี่เลยก็ดูอาจารย์ตั๊ดทำด้วยความเชื่อมั่นตัวเองมากอ่ะเพราะทีแรกเนี่ยผมก็โดนดุนะเลยก็อาจารย์ใหญ่ดุเจ้าคุณรุ่นเก่าๆครับผมพวกหลวงพ่อช่วงพ่อทองพันพระมหาทุกทีแม้กระทั่งปูเสื่อทั้งกระดูกไม่ถูกพิธีไม่ถูกว่าถ้าพระจะนั่งเสื่อจะต้องซ้อนกันยังไงการซ้อนเสื่อนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดครับผมเดี๋ยวนี้ยังปูเสื่อไม่เป็นการประเคนพระครับผมสมัยนี้ก็ประเคนไม่ถูกคุณต้องคุณต้องมีลูกศิษย์ไหมลูกศิษย์ที่สามารถทำได้อย่างคุณต้องสัก 50% กันยังดีมันหาลูกศิษย์ไม่ได้แต่ถ้าเรื่องศาสนาพิธีตอนนี้ก็จะมีพวกชาวบ้านที่เนี่ยหลายๆคนที่มาช่วยผมแล้วก็ผมก็บอกวิธีการไปว่าอย่างนี้นะงานแต่ละงานงานมงคลงานอวะมงคลควรทำไงงานเหล่านี้เนี่ยมันจะสาบสูญไหมผมว่ามีโอกาสหมดต้องตายตามเราไว้หน่อยผมจึงคิดทำเป็นเอกสารประกอบการเรียนที่ผมได้ข้อที่3เนี่ยครับผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะทำผลงานผมจะเขียนเข้าไว้ว่าจะเก็บไว้งานนี้เผื่อมีเด็กอยากจะรู้จะได้ไปเปิดผมเช่นตัดกระดาษตัดพวงตะลังจะไม่มีคนทำผมก็จะเขียนพอดีครูพวกครูพายุคนยอดฝีมืออย่างนี้ทำไมทำก็เสียดายก็เขียนแล้วก็ทำส่งก็เลยผมก็เลยส่งก็สอนนักเรียนเป็นหลายคนครับจนนักเรียนผมตอนนี้ไปทำใบสีบวชนาคได้อ๋อก็มีคนสืบทอดแล้วนะครับมีคนสืบทอดแล้วครูต๊อดเพิ่งอายุ50เสร็จๆนี่ผมว่ายังมีเวลาอีกตั้งนานอ่ะที่อยู่ในระบบราชการเนาะมันก็ไม่แน่คุณต๊อดอยากจะหมอต๊อดอาจจะอยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นหลังมาเชิญนะผมเห็นเยาวชนสมัยนี้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันติดวัฒนธรรมตะวันตกหมดแล้วครับนะโดยเฉพาะไอ้พวกเทคโนโลยีอะไรแต่อะไรพวกนี้ความสนใจเรื่องวัฒนธรรมไทยนี่หายากมันจะเหลือ 2%จะได้อยากคืออยากต้องการให้ทางหน่วยงานราชการอยากจะให้เอาไปบรรจุไว้ในหลักการเป็นด้านการศึกษาการสอนครับถ้าใครเขาอยากจะให้ผมไปสอนนะผมก็
ยินดีเต็มใจจะบินมีสอนยินดีถ่ายทอดเลยเพราะกลัวหมดกลัวสาบสูญเหมือนกันใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับมันน่าเสียดายนะครับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันกำลังจะสาบสูญไปจากสังคมไทยนะครับซึ่งธรรมดาแล้วมันก็จะสร้างภูมิปัญญาตรงที่ว่าทุกคนมาทำงานร่วมกันมีความสุขร่วมกันเติบอิ่มไปกับภูมิปัญญาเหล่านี้อย่างนี้มันอยู่แล้วต่างคนต่างทำไปเนาะงานก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณหมอต๊อบนะครับอาจารย์วุฒิชัยทองหล่อครับขอบคุณมากครับผมท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมของเรานั้นเราได้บันทึกคนดีคนมีคุณภาพผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมอย่างอาจารย์วุฒิชัยทองหล่อนะครับท่านจะชมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมครับสำหรับวันนี้ลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ